น้ำแข็งแห้งคือส่วนประกอบหลักที่สำคัญต่อการปฏิบัติการฝนหลวงที่ถูกนำมาใช้ในขั้นตอนโจมตีใต้ฐานเมฆในขั้นตอนที่4เพื่อดึงกลุ่มฝนให้ตกลงสู่พื้นที่เป้าหมายน้ำแข็งแห้งจะเพิ่มปริมาณน้ำฝนเร่งอัตราการตกของฝนช่วยให้ระยะเวลาในการตกของฝนยาวนานขึ้นซึ่งในแต่ละปีต้องใช้น้ำแข็งแห้งประมาณ600ตันในปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยพื้นที่เกษตรแก้ไขวิกฤตการณ์ภัยแล้งขาดแคลนน้ำและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่าประโยชน์ของน้ำแข็งแห้งคือใช้ในลักษณะที่จะทำให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในทุกภูมิภาคทั่วประเทศและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัดจึงมอบน้ำแข็งแห้งให้กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในส่วนของ BAG เองเนี่ยเราได้ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรมโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่แล้วก็เอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้เนี่ยมาผลิตเป็นน้ำแข็งแห้งนะครับเพื่อที่จะมาใช้สนับสนุนนะครับการทำโครงการฝนหลวงนะครับเพื่อสู้ภัยแล้งของประเทศนะครับโดยที่มีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นหลักนำน้ำแข็งแห้งที่เราได้นับมาในการสนับสนุนครั้งนี้คือ70ตันหรือคิดเป็นมูลค่ากว่าล้านบาทครับน้ำแข็งแห้ง70ตันที่ได้รับมอบณหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะนำไปปฏิบัติการฝนหลวงทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อแก้ไขวิกฤตการภัยแล้งในพื้นที่ทางการเกษตรที่เดือดร้อนจากฝนทิ้งช่วงขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภครวมถึงบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆด้วยในส่วนของน้ำแข็งแห้งที่เราได้รับสนับสนุนมาณขณะนี้นะครับก็จะไปใช้ซึ่งในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ยังเกิดมีความต้องการใช้น้ำนะครับตรงนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนที่เป็นเขื่อนเก็บกักน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยอยู่นะครับปฏิบัติการฝนหลวงเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมและทำต่อเนื่องไปจนถึง31ตุลาคมในพื้นที่การเกษตรอาศัยน้ำฝนประมาณ120ล้านไร่ทั่วประเทศเพราะเมื่อเข้าสู่ฤดูการผลิตตั้งแต่เดือนพฤษภาคมอาจเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนขาดแคลนน้ำทำการเกษตรได้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงต้องเติมเต็มและช่วยเหลือเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการ